สวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดทุกท่านนะคะทางที่ติดตามที่ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้เรากลับมานะคะที่โรงแรมเดอะเดวิดค่ะโดยวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะก็มีการนัดสื่อมวลชนนะคะเพื่อที่จะแถลงนะคะเรียกว่าอภิปรายค่ะประเด็นคุณสมบัติของนายกนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นะคะแบ็กดรอปค่ะหรือจะเรียกว่าสแตนดี้ก็ได้นะคะที่ตั้งอยู่บริเวณที่กลางแถลงตรงนี้นะคะก็จริงๆสแตนดี้นี้นะคะก็นำมาใช้ตั้งแต่การแถลงครั้งที่แล้วแล้วนะคะโดยคุณชูวิทย์นะคะบอกว่าสแตนดี้นี้เนี่ยก็คือเงาของนายกคนใหม่ที่จะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไปนะคะโดยคุณชูวิทย์เองก็บอกว่าที่วันนี้นัดแถลงเนี่ยเจตนารมณ์นะคะก็ต้องการใช้สิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งนะคะที่จะออกมาอภิปรายนะคะถึงคุณสมบัติความเหมาะสมนะคะของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะที่สถานะที่การเมืองมีการคาดเดากันว่าต้องเป็นท่านนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนนะคะนอกจากวันนี้นะคะจะมีการนัดอภิปรายนะคะคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะคุณชูวิทย์เองยังมีการปล่อยโปสเตอร์ค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะโปสเตอร์ชูวิทย์ซีรีส์นะคะก็กระบวนการแฉเพื่อชาติค่ะมี EP 1ถึง EP 10นะคะก็คาดว่าแต่ละ EP เนี่ยก็จะเป็นการออกมาเปิดโปนะคะถึงกระบวนการนะคะแล้วก็รูปแบบนะคะของนักการเมืองวงการต่างๆนะคะโดยจะมี EP 1นะคะ12คน12วัน EP 2ป่าน EP 3บวม EP 4คงเบ้งนะคะEP 5ร้าง EP 6แพะชนแกะ EP 7ฟอกนะคะ EP 8ตัดตอน EP 9กู้นะคะ EP 10บทสรุปท่าแท้ของนายทุนค่ะโดยคาดว่า EP 1เนี่ยก็น่าจะเริ่มไปตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทั้งนี้เนี่ยเรามาดูความน่าสนใจของ EP ที่4ขงเบ้งค่ะคุณชูวิทย์เองนะคะเคยพูดถึงคีย์เวิร์ดว่าขงเบ้งนี้นะคะในการแถลงเมื่อครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนออกมานะคะเปิดเผยนะคะถึงดีลลับซุปเปอร์ดีลนะคะที่จะมีพรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็จะแคนดิเดตนายกเนี่ยก็จะเป็นมาจากพรรคเพื่อไทยนะคะโดยจะเป็นชายรูปร่างสูงค่ะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะโดยสำหรับ EP 4ที่ขวัญว่ามานี้นะคะที่เรียกว่าขงเบ้งนะคะก็คือคุณชูวิทย์เนี่ยเคยอธิบายไว้เบื้องต้นคร่าวๆนะคะว่าขงเบ้งคนนี้นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยขงเบ้งคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่กว้างขวางนะคะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะจนขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถมีใครที่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับขงเบ้งคนนี้นะคะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็สื่อมวลชนเองก็กำลังรอนะคะให้คุณชูวิทย์เนี่ยเดินทางมาค่ะเพราะว่ามีการนัดหมายกันนะคะเมื่อเวลา 12:30 นว่าจะเริ่มแถลงนะคะทั้งนี้เนี่ยที่วันนี้ช่วงเวลาการแถลงอาจจะปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะเวลา 15:00 นทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะมีการแถลงข่าวนะคะคุณชูวิทย์เองก็เลยตั้งใจค่ะว่าจะแถลงในเวลานี้นะคะแล้วตอนนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะก็เข้ามาในโรงแรมนะคะเพื่อเตรียมแถลงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามฟังการแถลงของคุณชูวิทย์ต่อไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามการแถลงของคุณชูวิทย์นะคะคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็มีการหยิบยกนะคะเอาเว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ The Standard นะคะมาทดลองจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยเลือกภูมิใจไทยนะคะเป็นแกนนำจัดตั้งแล้วก็มีพรรคสูตรผสมต่างๆมากมายมีพรรคเพื่อไทยต่างๆค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถไปทดลองจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่นะคะที่เว็บไซต์ The Standard ค่ะก่อนที่จะมีนายกคนใหม่นะคะก็ไปทดลองจัดตั้งรัฐบาลกันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเรามารอให้คุณชูวิทย์นะคะมาแถลงค่ะโดยขณะนี้นะคะทีมงานก็กำลังเตรียมเอกสารอุปกรณ์ซึ่งคาดว่าวันนี้ก็น่าจะแถลงแบบยาวๆจัดเต็มเช่นเดิมนะคะเบาเดี๋ยวเราใ
จ้าหน้าที่เตรียมสถานที่นะคะเดี๋ยวขวัญจะขออนุญาตวางไมค์ไว้นะคะเพื่อรอให้มีการแถลงลำดับต่อไปค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยเอกสารบนโต๊ะเนี่ยเรียกว่าชุดใหญ่ปึกใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงถ้ามองไปด้านบนค่ะด้านบนจะเห็นนะคะว่ามีเหมือนไวนิลที่พับอยู่ครึ่งนึงนะคะโดยไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่จุดนี้นะคะก็คือเมื่อคุณชูวิทย์เนี่ยมีการแถลงถึงช่วงนึงนะคะก็คาดว่าจะดึงไวนิลตัวนี้ลงมาแล้วก็เราก็จะได้รู้นะคะว่าในไวนิลนั้นมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามฟังการแถลงจากคุณชูวิทย์ค่ะฮัลโหลทำไมถึงไม่เอาไมค์ลอยมาให้ผมอีกขออนุญาตเช้าไปไปฉีดยาผมมีเวลาอยู่ไม่เยอะในโลกใบนี้ชีวิตผมเป็นเส้นได้อาจจะเป็นเส้นสุดท้ายดังนั้นเหตุผลในการแถลงครั้งนี้ผมขอเรียนให้ทราบว่าจะไม่ให้ผมพูดทุกวิถีทางมีการนำเสนอมีการใส่ร้ายแต่ผมไม่จำเป็นต้องมาแก้ตัวแล้วเพราะเวลาอันสั้นของผมนั้นผมยินดีให้คุณดูหลักฐานดีกว่าดังนั้นเสียใครจะพูดแหนะแหนนินทาผมพูดไปเลยเพราะผมนั้นไม่มีต้นทุนแต่คนที่มีต้นทุนมากที่สุดที่วางบนโต๊ะคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งได้ไปคุกเข่ากับนายทักษิณและคุณหญิงพจมานเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว่าจะทำให้ทุกอย่างถ้าตัวเองได้ขึ้นเป็นนายกดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดให้เพื่อพวกคุณจะได้ฟังอย่างสั้นๆในอพิโซดนี้แล้วของกูมุกัวเฮ้ยโอ้ง่ายที่ผมเคยบอกไว้ว่า12คนโอนกับ12คนโอน12วันตรงนี้มีความแตกต่างกันยังไง12คนโอน12วันโอนในกรรมสิทธิ์โฉนดเดียวกันเลขที่16515โฉนดหมายเลขเดียว16515ถามว่ามีความสำคัญยังไงกับโฉนดแปลงนี้โฉนดแปลงนี้เป็นโฉนดแปลงเดียวตั้งอยู่ที่ถนนสารสินเป็นโฉนดที่มีตารางวาแพงที่สุดในประเทศไทยเคยซื้อมาถ้าคุณถามว่าตารางวาเท่าไหร่ตารางวาหนึ่งเท่ากับบ้าน2ชั้น1หลังก็คือ4ล้านบาทต่อตารางวา
่ะขอสำเนาตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจแบบบรีฟผมใช้เวลาคุณ30นาทีผมจะเดินทางไปสภาแถลงต่ออ่ะดังนั้นถ้าคุณเห็นว่าที่ดินโฉนดแปลงเดียวที่ถนนสารสินเดิมที่ดินแปลงนี้เป็นของนายพศสารสินมีการโอนให้กับทายาทต่อมาก็มีการขายตกมาถึงท่านผู้หญิงนงเยาจำนวนเนื้อที่1ไร่หรือ399วาจุด7ท่านผู้หญิงนงเยาได้ขายให้กับนางประภัยนางประภัยรับซื้อเมื่อปี2507และได้โอนที่แปลงนี้มาเข้าบริษัทประไทยทรัพย์ในปี2527โฉนดที่ดินแปลงเดียวถ้าโอน12คนโอน1วัน12คนก็คือผู้ที่มีถืออยู่ในโฉนดแปลงนี้ซึ่งไล่ตั้งแต่นางประภัยและก็บุตรอาจหลานหุ้นส่วนทั้งหมด12คนได้บรรยายส่วนไว้ไม่ได้แยกโฉนด12คนโอน1วันเท่ากับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนสัมภากรตีไว้ว่าผัวเมียสองคนผัวเมียสองคนไม่ได้จดทะเบียนขายบ้านหลังหนึ่งถือว่าสองคนนั้นเป็นคณะบุคคลจะต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปีนอกเหนือจากที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินแล้วดังนั้นเมื่อ12คนมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันเข้าสัมภากรว่าเป็นคณะบุคคลหรือห้างคนส่วนสามัญไม่จดทะเบียนโดยไปขอเลขภาษีที่สัมภากรในการยื่นภาษีจะต้องจ่ายภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านจ่ายครับเพราะต้องไปโอนแต่จ่ายภาษีที่สัมภากรไหมนายอัตราก้าวหน้าเพราะเกิน5ล้าน 35% 521ล้านไม่ได้จ่ายเพราะอะไรครับเพราะ12คนไปแยกโอน12วันเมื่อไปแยกโอน10ของ2วัน1วันมันก็แค่1คนไง1วันก็คือ1คน1คนก็ไม่เข้าคณะบุคคลแต่เป็นบุคคล1คนจ่ายภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านเท่านั้นรวมทั้งหมด12คน12วันแล้วคุณดูต่อไปว่านิติกรรมอำพรางนี้กระทำการยังไงมันโง่หรือเปล่ามันโอน12วันทุกวันติดต่อกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารรวมทั้งสิ้นอาทิตย์ละ5วันอาทิตย์ละ5วันบวกอีก2วัน12วันติดต่อกันท่านคิดว่านี่เป็นนิติกรรมอำพรางไหมเอาละคุณอาจจะบอกต่อไปคุณอาจจะต่อไปว่าเฮ้ยอ่ะเอาแผนนี้ขึ้นก่อนผมเป็นนักบัญชีผมค้าที่ดินมาก่อนผมจบบัญชีผมเปรียบเทียบให้ฟังถ้านิติกรรมปกติโอนวันเดียวพร้อมกัน12คนโอนวันเดียว1วันโฉนดเดียว12คนเป็นคณะบุคคลเสียภาษีที่กรมที่ดิน59ล้าน2แสนซึ่งได้มีการเสีย2ต้องไปเสียภาษีบุคคลธรรมดาอีก521ล้านหรือ 35% ซึ่งเรียกว่าภาษีนี่ภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อจ่ายรวมทั้งสิ้น580ถ้าโอนด้วยวิธีนี้นิติกรรมปกติตัวสูงคิดว่ามึงตัวสูงเหรอนิติกรรมอำพรางหากแบ่งขาย12คนแบ่งเป็นคนละวัน12วัน
จ่ายเฉพาะกรมที่ดินเท่านั้นครับ59,200,000ตัวนี้หายไปแล้วครับหายไปแล้วครับจ่ายโททั้งหมด59,200,000ทำให้รัฐไม่ได้ภาษี521 ล้านผมเรียนให้ทราบว่าคุณพิธาหุ้น ITV คือหุ้น ITV 42,000 หุ้นยังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้เดียวแม้แต่บาทเดียวยังไม่ได้ทำแต่เอามาเลยใช้ได้ป่ะแต่นายได้ยินป่ะฮัลโหลนายพิธาถือหุ้น 42,000 หุ้น ITV เป็นสื่อที่ปิดไปแล้วและไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวนายพิธามีคุณสมบัติไม่ได้เป็นนายกนายเศรษฐาร่วมกระทำความผิดโดยการหลีกเลี่ยงภาษีให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน521 ล้านทำให้รัฐไม่ได้สตางค์ผมเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้คนขายทำคนเดียวไม่ได้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเมื่อคนขายใช้วิธีนี้ถ้าคนซื้อ 1. เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2. เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่3. มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการที่ดินเพราะซื้อที่ดินทั่วประเทศไทยในนามบริษัทแสนสิริดังนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ผู้ขายเลี่ยงภาษีได้521 ล้านและบอกว่าผู้ซื้อไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยมันเป็นการกระทำของผู้ขายเท่านั้นเพราะถ้าผู้ขายเสนอวิธีการขายแบบนี้ผู้ซื้อย่อมไม่กระทำเพราะการโอน12คนแบ่งออกมาเป็นแต่ละวัน12วันเรียงติดกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โดยที่ไม่มีเว้นเลยแม้แต่วันเดียวยกเว้นเสาร์อาทิตย์เป็นการสมรู้ร่วมคิดสมคบกันกระทำความผิดอย่างชัดเจนนายเศรษฐากลายเป็นผู้กระทำความผิดเพราะนายเศรษฐาณปี62ที่ซื้อที่ดินแปลงที่สารสินนี้ในราคาตารางวาละ4 ล้านซึ่งไม่มีใครซื้อมาได้เลยในปี62ไม่มีเพราะราคาประเมินในเวลานั้น1 ล้านบาทต่อตารางวาซึ่งถ้าราคาซื้อขายก็จะสูงกว่านั้นก็อาจจะ1.5 ล้านอาจจะ2 ล้านแต่ไม่มีทางที่จะเป็น4 ล้านนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดในตอนอภิสวดถัดไปตอนนี้ขอมุ่งประเด็นไปที่ตรงนี้12คนถ้าโอน12วันมันก็จะไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้นายเศรษฐารู้ไม่รู้นายเศรษฐาคือนายทุนวันที่นายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการบมจ.แสนสิริซื้อที่ทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกภูเก็ตกรุงเทพคอนโดมีหมดนายเศรษฐาบอกไม่รู้ว่าเขาโอนวิธีนี้ก็ตามใจผู้ขายเขาผู้ขายเขาอยากใช้วิธีนี้ก็เลยตามใจวิธีนี้เขาแต่ตัวเองทำรายงานการประชุมนายเศรษฐาเป็นคนเซ็นนายเศรษฐาขยับไปนี้นายเศรษฐาทวีสินวันที่14 สิงหาคม 62นายอภิชาติจูตระกูลนายเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีลายเซ็นนายเศรษฐารับรองสำเนารายงานการประชุมถูกต้อง
โดยทำรายงานประชุมวันเดียวฉบับเดียวแต่แตกออกมาเป็น12วัน12คนบริษัทตลาดหลักทรัพย์ทำแบบนี้ธรรมาภิบาลมันไม่มีอยู่แล้วอย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยอย่าว่าแต่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยพฤติการของนายเศรษฐาจึงแสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันกับคนขายเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือคณะบุคคลตามคำวินิจฉัยของสัมภากรเอาข้อ1 2 3มาดิจะดูง่ายกว่าอันเนี้ยคณะบุคคลแนววินิจฉัยอันเก่าอีกเนี่ยแนวองค์ประกอบของคณะบุคคลหรือห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร 1. ได้ที่ดินมาพร้อมกันพร้อมกันอยู่แล้วเพราะโฉนดแปลงเดียวไม่ได้จดทะเบียนบรรยายว่าของใครอยู่ส่วนไหนเนื้อที่เท่าไหร่ชัดแจ้งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า12คนมีส่วนอยู่ทุกอนูในที่ดินแปลงนี้ไม่ได้บรรยายแบ่งโฉนดไปไอ้คนนี้นายกอยู่ทางเหนือไอ้คนนี้นายขออยู่ติดถนนไม่ได้บรรยาย 3. ขายให้กับผู้ซื้อคือบมจแสนสิริบริษัทเดียวเท่านั้น 4. ขายในเวลาพร้อมกันเอาชิปหายแล้วไอ้เหี้ยถ้ากูขายในเวลาพร้อมกันก็คือวันเดียวกูก็โดนภาษีเพราะเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนองค์ประกอบเข้าหมด 5. มีเจตนาร่วมทุนในการขายที่ดินก็ขายที่ดินเพื่อกำไรไงดังนั้นต้องนำส่วนแบ่งกำไรไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีหรือพงศ.ร. 90อัตราก้าวหน้า 35% สะท้อนให้เห็นอะไรครับผู้สื่อข่าวบางท่านไม่เคยค้าที่ดินก็จะรู้โดยพฤติกรรมว่าวิธีการแบบนี้เป็นการช่วยหลบเลี่ยงผู้ขายให้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอุตสาหกรรมรายงานการประชุมแบ่งเป็น12ฉบับภายใน1วันนอกจากนั้นยังไปโอนให้เนี่ยนะมึงว่างงานมากนะมึงไปโอนให้ทุกวัน12วันติดต่อกันแล้วคำวินิจฉัยที่2เดี๋ยวก่อนที่อันนี้มั้ยแล้วคำวินิจฉัยคณะบุคคลอันนี้คืออันที่ผมบอกไปแล้วนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขายที่ดินถือกรรมสิทธิ์ร่วมของหากไม่ได้จดทะเบียนบรรยายว่าของใครอยู่ส่วนไหนจะเงินเนื้อที่เท่าใดกรณีถือได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรานี้ประกอบกับข้อที่จริงบุคคลทั้งหมดได้ที่ดินมาพร้อมกันได้ขายให้กับผู้ซื้อคือบมจ.แสนสิริซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันในเวลาพร้อมกันกรณีแบบนี้ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนก็คือความหมายว่าถ้าคุณโอน12คนใน1วันอันนี้เก็บไปคุณต้องเสียอะไรเสียภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านและคุณต้องไปเสียพงด90อีก521ล้านถ้าคุณโอนวันเดียวเพราะสรรพากรระบุแล้วซื้อคนซื้อคนเดียวบมจแสนสิริเวลาเดียวกันแต่ถ้าคุณแตกมาเป็น12คนโอน12วัน12วันวันไหนบ้างช่วยเปิดให้ดูเลยด้วยความโง่ของมันด้วยความโลภของมันดูวันโอนครับ22พฤหัส23ศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์วันจันทร์26เดือน8อังคาร27
พุธ28พฤหัส29ศุกร์30เว้นเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่2โอนใหม่เดือน9อังคาร3พุธ4พฤหัส5ศุกร์6ไอ้ห่ามึงโอนทุกวันติดต่อกันไม่เว้นแต่ละวันแสดงว่ามึงไม่รู้กันเนี่ยก็บ้าแล้วแล้วถ้ารู้กันแล้วได้อะไรเด้อะไรแบ่งกูบ้างสิแบ่งกูบ้างสิไอ้ตรงเนี้ยมึงประหยัดไปแบ่งกูบ้างสิทีนี้ดูต่อไปครับในคำสรุปที่เขาปากกล้าขาสั่นปากกล้าขาสั่นชี้แจงมาแต่เช้าอะตัวนั้นว่ายังไงที่เขาพยายามที่จะชี้แจงให้คนบอกว่าประเด็นที่หนึ่งแล้วกันผู้ขายเป็นภาระภาษีของผู้ขายผู้ซื้อไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยผมถามคุณว่าการทำนี้ทำประชุมลาล่าการประชุมจากบริษัทมหาชนฉบับเดียวแยกออกมาเป็นรายงานย่อย12ฉบับในแต่ละคนแต่ละวัน10วันนี้โอนคนหนึ่งนายกอวันนี้โอนคนหนึ่งนายขอวันนี้โอนนายขอแล้วคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้ว่าเขาขายอย่างนี้เขาอยากขายอย่างนี้ผมก็เลยตามใจเขาคุณเป็นบริษัทมหาชนคุณมีฝ่ายกฎหมายคุณซื้อขายที่ดินทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญคุณซื้อที่ดินมากี่แปลงการที่คุณไปร่วมสมคบคิดแบบนี้นายเศรษฐาในฐานะกรรมการผู้จัดการได้เซ็นรับรองรายงานการประชุมและถ้านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณจะไม่ช่วยนายทุนเหรอคุณไม่ช่วยเขาเลี่ยงภาษีเหรอมันเป็นไปได้เหรอก็ในเมื่อแค่นี้คุณยังไปช่วยเขาเลยนายเศรษฐาไม่มีทางความบริสุทธิ์ช่วยเปิดหน่อยดังนั้นมันก็เข้าอีหลอบเดียวกับทักษิณนี่ทักษิณยังดีนะขายหุ้นชินให้เทมาเสร็จในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีถูกกฎหมายอยู่แล้วเฮ้ยยังไม่ได้กลับมาเลยส่วนอีกคนที่บอกว่าถูกเหมือนกันยังติดคุกไม่ออกมาเลยและถ้านายเศรษฐาซึ่งเป็นนายทุนในบริษัทแสนสิริสามารถกระทำการแบบนี้ได้ท้ายสุดประเทศไทยจะได้นายกเป็นนายทุนซึ่งหลบเลี่ยงภาษีอันนี้แค่แซมเปิลเอพิโซด1อันเดียวเท่านั้นในเอพิโซดนี้คุณสังเกตไหมผมจะบอกให้คุณสังเกตไม่ได้หรอกต้องยกเว้นว่าระดับชูวิทย์เท่านั้นคุณดูต่อไปคุณเห็นอะไรผิดปกติในตารางนี้ไหมอ่ะคร่าวๆนะผมไม่อยากให้คุณไปงงมากคนแรกคือนางประภัยโอนเมื่อวันที่22เดือน8เขาบรรยายส่วนเนื้อที่ไว้ทั้งหมดคนนี้ได้เท่านั้นคนนั้นได้เท่านี้รวมทั้งหมดที่ดินแปลงนี้ 399.7 ตารางวาราคาซื้อขาย 3,930,000โดยมีการโอนมีใบเสร็จที่กรมที่ดิน 1,570 เอาละคุณเห็นตารางนี้คุณจะไม่รู้สึกหรอกเพราะคุณไม่ใช่นักบัญชีแบบชูวิทย์คนนี้ 159.88 วาอะราคาที่ได้รับคนนี้ได้รับ620ล้านเขาบอกเขาแบ่งชำระเช็คในวันโอนวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน400ล้านเป็นเงินสด220ล้านเฮ้ยบ้ามึงหิ้วไปยังไงวะเงินสดเนี่ย220ล้านบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 2,000 มึงยังเขียนเช็คเลยแล้ว220ล้านมึงแบ่งซัมโซไนท์ไปเหรอเอาล่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้นี่มันคือเงินมัดจำชูวิทย์นี่คือเงินมัดจำอ้าวถ้าอย่างนั้นในสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดินได้ระบุไหมว่าเป็นเช็คเป็นแคชเชียร์เช็คตอนมัดจำเนี่ยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คเท่าไหร่เพราะระดับนี้เนี่ยพนักงานที่ดินธรรมดาทำไม่ได้ต้องไประดับหัวหน้าสำนักงานเป็นเจ้าพนักงานที่ดินถึงจะกล้ากระทำและการที่จะตกลงคนซื้อคนขายต้องมายืนยันว่าได้รับเงินแล้วอ่ะเท่าไหร่620ใช่ไหมอ่ะได้รับไปแคชเชียร์เช็ค
หมายเลขนี้วันนี้เท่าไหร่เอาแล้วที่ผ่านมาแล้วที่เหลือล่ะอีก220อ่ะรับยังไงเขาไม่กล้าพูดหรอกครับเงินสดเงินสดเฮ้ยแล้วมันเงินสดแล้วที่มันไม่มีแค่เช็คไม่มีแค่เช็คเหรอเวลาที่คุณไปวางมัดจำซื้อที่ตอนต้นๆเนี่ยแสนสิริแบกเงินสดไปให้อ่ะแล้วคุณดูว่าเงินสดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 35.52 ไอ้เหี้ยทำไมมันเยอะวะมัดจำอะไรมันเยอะอย่างนี้แล้วแม่งมีเศษด้วย 52% แล้วดูคนถัดไปเฮ้ยไอ้คนนี้มัดจำเท่าไหร่แม่งมัดจำกว่าโกวันโอนอีกวันโอนมัน49แต่มัดจำไป 50.25 มีมัดจำหาอะไรวะเศษแล้วแม่งมัดจำทำไมมันไม่เท่ากันวะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมในแต่ละคนเนี่ยมัดจำไม่เท่ากันและจะเป็นเงินสดมากกว่าเสียด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าในเงินสดนี้เป็นเงินทอนอยู่มีเงินทอนอยู่ครับจำนวนเงินที่ซื้อจริงๆไม่ใช่4ล้านหรือ3ล้าน9แสน30,000บาทบมจ.แสนสิริกระทำการแบบนี้ทุกครั้งไม่เคยซื้อตรงกับเจ้าของซึ่งผมจะอธิบายในตอนต่อไปอ่ะความแยบยลในการปั่นราคาที่ดินมันจะเป็นอพิโซดถัดไปคนขายทำเองไม่ได้อยู่แล้วครับวิธีการแบบนี้ถ้าผมไม่ไปร่วมมือด้วยผมกล้าทำให้คุณเหรอเงินสดเยอะขนาดนี้เพราะเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเงินบวมครับจะสังเกตได้ไหมวันจ่ายเช็คเนี่ย0000000ลงตัวหมดแต่วันที่มัดจำปุ้งมี75บาทมี39บาทเฮ้ยมี51บาทมึงมัดจำหาอะไรวะและเงินมัดจำมึงก็เยอะด้วย 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยตายดังนั้นเศรษฐาคือตัวการการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่า12กรรม12วัน12วาระนายเศรษฐาคือผู้ร่วมกระทำผิดตามมาตรา86ประมวลกฎหมายเป็นผู้ร่วมสมคบคิดกระทำความผิดด้วยผมถามว่าคนอย่างนี้ถ้าไปเป็นนายกก็บ้าแล้วประเทศไทยมันบ้าจริงๆเพราะไอ้เรื่องนี้ผมไม่อยากอธิบายให้คุณฟังสับสนมากเกินไปผมจึงขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้คุณจะได้ไปตรองเพราะคำถามของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงหนึ่งนายเศรษฐาเกี่ยวข้องอย่างไรนายเศรษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการที่ดินแปลงนี้ซื้อขายเมื่อปี62นะปีนี้66นะปี62ผมมีสัญญาซื้อขายมีใบเสร็จกรมที่ดินมีวาระการประชุมมีทุกสิ่งทุกอย่างครบพร้อมมูลหลังจากนั้นผมไปเอาใหม่ก็ปรากฏว่าเอกสารชุดนี้ถูกเก็บไปแล้ว2นายเศรษฐาเป็นบอร์ดแสนสิริเมื่อกี้คุณเห็นรายงานการประชุมแล้ว3เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้บอกว่าไม่เข้าร่วมประชุมมีลายเซ็นรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่14สิงหา62 4ลงนามสำเนาบันทึกการประชุม5รับรู้ทุกกระบวนการนิติกรรมอำพรางนี้แต่นี่คุณใจเย็นๆนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเอพิโซดไหนเอพิโซดเอพิโซดนี้คือ12คน12วันอัพพิโซดต่อไปคือการปั่นราคาที่เจ้าของซื้อเท่าไหร่คุณขายเท่าไหร่คุณขายเท่าไหร่2ล้านใช่ไหมผมซื้อ4ล้านนะอีก2ล้านนะโอเคไหมโอเคนะนั่นคือการปั่น3คือการบวมเหมือนกันครับแสนสิริไม่เคยซื้อที่ดินโดยตรงกับเจ้าของจะมีบริษัทกลางหรือคนกลางที่ไม่ใช่นายหน้าใครครับคงเบ้งผู้อย่างรู้ริมฟ้ามหาสมุทรไอ้เบ้งกูจะเป็นสุมาอี้เผามึงเองห้าแล้วบริษัทนั้นก็จะร้างครับทิ้งไว้5ปีโดยไม่ชำระบัญชีซ้ำบากองก็จะถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทร้างไปดูไส้ในก็ปรากฏว่าคนถือหุ้นเฮียแม่งเป็นรปภ.มึงซื้อได้ยังไงว่า500ล้าน6
วิธีการจับแพะชนแกะ7ฟอกเงินไปที่ไหนซื้อที่ไหนใช่ที่ LA มั้ยตัดตอน9กู้บริษัทมันเจ๊งโกงผู้ถือหุ้นบริษัทกำไรเหลือเท่านี้แต่กูรวยอ่ะกว่ามึงจะขายคอนโดกว่ามึงจะสร้างคอนโดเสร็จกี่วันเป็นปีกว่ามึงจะไปโอนทีละหลังทีละหลังทีละห้องทีละห้องเท่าไหร่3ปี4ปีทำไปทำมาไอ้หาแอทันแม่งจะโดนทุบเอาซะด้วยกูเอาส่วนบวมไปก่อนเลยคือในส่วนตอนแรกนั่นคือการกู้เสร็จยังไงอ่ะประเด็นที่นี้ผมขอเสริมให้อีกนิดเดียวแล้วผมก็จะหยุดผมไม่อยากพูดมากกว่านี้มีอะไรเพิ่มอีกบ้างที่เราไม่ได้พูดถ้าคุณสังเกตต่อไปที่ดินแปลงนี้ในครั้งแรกที่มีการโอนคนซื้อคนขายเมื่อปี62ปรากฏว่าแสนสิริชำระเป็นเงินของตัวเองผิดวิสัยไหมโอ้ไม่มีผิดหรอกแสนสิริเขาเงินเยอะเขาสามารถจ่ายได้เลย1570ไม่ใช่ครับหลังจากนั้นภายในเวลาไม่เกิน30วันแสนสิริได้ไปกู้ธนาคารกสิกรไทย30วันจากการโอนเท่านั้นเหตุผลเพราะอะไรครับทำไมไม่ใช้เงินแบงค์มาตอนต้นล่ะควักตัวเองไป500กู้แบงค์มา 1,000 หรือถ้าเกิดเขาเครดิตจริงกู้ 1,200 กู้ 1,300 แบงค์ก็ต้องให้ถูกไม่ถูกเพราะเป็นบริษัทหลักครับแต่แบงค์ไม่ให้ก็เพราะมึงใช้12คน12วันไงแบงค์ก็เลยไม่เล่นด้วยแบงค์ก็ไม่เล่นด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงมาแบ่งได้ไงวะ12คนโอนทีละวันทีละคนวันทีละคนวันทีละคนแต่ละคนมึงก็ทำไม่เท่ากันบัญชีก็ไม่เท่ากันจ่ายเงินก็ไม่เท่าเป็นเงินสดด้วยเป็นนู่นเป็นนี่ด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการกระทำของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยแต่แสนสิริทำมากที่สุดมากที่สุดยังไงอ่ะพวกคุณไปเปิดดูแล้วกันใบประเมินนะใบประเมินผู้ซื้อผู้ขายร่วมกันจะหนีหรือจะเลี่ยงรายงานการประชุมแบ่งเป็น12ฉบับภายในวันเดียวแยกที่ดินโอนเป็นโฉนดเดียว12คน12วันติดต่อกันซื้อที่ดิน12คนมีราคาต่อตารางวาต่างกันเออจริงขายไหมคนเดียวนะมี12คนแต่ไอ้นี่ขายกูขาย3ล้าน6ไอ้นี่ขาย3ล้าน7ไอ้นี่ขาย4ล้านนะมีการชำระเงินสดจำนวนมากมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเกินกว่า 50% ซึ่งผิดปกติมึงเป็นมัดจำหาอะไร 50% วะแล้วมัดจำเป็นเงินสดด้วยอ่ะคุณไปดูตารางใหม่สังเกตไหมครับต่อตารางวาไปไหนอ่ะราคาต่อตารางวาราคาต่อตารางวาในโปสเตอร์หนังสือสัญญามีหมดต่อตารางวาไม่ใช่ต่อตารางวาอยู่ไหนอ้ําสักครู่ครับฮะอาจารย์จะจบแล้วอ้าวเห็นมั้ยคุณชูวิทย์เห็นเพื่อไทยเค้ายกเลิกการแถลงนะครับยังจะไปสภาอยู่มั้ยครับผมเรียนให้ทราบว่าการแถลงของผมครั้งนี้เนี่ยไม่มีวาระแอบแฝงแต่พฤติการของนายเศรษฐาเกินที่จะรับเป็นนายกได้นายกจะต้องมีความสง่างามตามมาตราม160ของรัฐธรรมนูญไทยนายกต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์แล้วผมถามคุณว่าการที่นายเศรษฐาทำอย่างเงี้ยคุณไปกลั่นแกล้งหรือเปล่านายเศรษฐามีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ไหมประชาชนสังคมจะต้องตอบผมครับประชาชนสังคมจะตอบผมว่าเฮ้ยต่อตารางวาดิเห็นไหมคุณชูวิทย์เราอย่าง12คนนี่ถ้ามันเป็นการซื้อขายจริงๆเขามั่นใจได้ไงว่า12คนจะมีคนใดคนหนึ่งไม่เบี้ยวนี่ไง
นี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเคยพร้อมอะไรบ้างไหมวะคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณกล้าซื้อคุณก็ยังไม่กล้าซื้อเลยแล้วบริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อได้ไงเพราะมันโฉนดใบเดียวมี12คนอ้าวงั้นกูซื้อมึงวันจันทร์วันอังคารอีก11คนตายขึ้นมาล่ะอ้าวกูซื้อวันอังคารโอนอีกคนนึงมึงก็กลายเป็น2ใน12ถูกไหมแล้วอีกคนนึงบอกให้กูไม่ขายแล้วเว้ยกูขายวาระ10ล้านเออมึงจะเอาความมั่นใจอะไรในการซื้อที่ดินแบ่งไป12วันอันนี้ก็คือพิซซ่าที่มีจำนวน12ชิ้นผมซื้อแค่ชิ้นเดียวนะส่วนอีก11ชิ้นเนี่ยผมถามคุณหน่อยเฮ้ยกูไม่ขายแล้วพิซซ่านี่กูขาย100ล้านกูขาย 1,000 ล้านมันทำอะไรกูได้อ่ะถูกไหมเพราะมันโฉนดเดียวอ่ะกูซื้อไปอีกวันนึงก็ยังเหลืออีก10อ่ะมึงมั่นใจได้ไงว่าไอ้10นี่จะขายมึงเพราะมึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์การที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วทำอย่างเงี้ยเฮ้ยผู้ถือหุ้นมันตกใจตายห่าเลยเพราะอะไรเพราะวันพุธมึงบอกไอ้สิบคนนี้กูไม่ขายแล้วหรือไอ้บ้านี่เกิดปันหลอขึ้นมาเออกูขายเหมือนกันนะแต่กูขายมึงอย่างเงี้ยกูก็ขายนะเออแต่พวกนี้ไม่รู้นะคุณกล้าซื้อคนธรรมดายังไม่กล้าซื้อเลยและมึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญรู้เรื่องกฎหมายแล้วจะบอกว่าเออผมก็ทยอยซื้อ12วันนี่แหละวันพฤหัสเกิดฟ้าผ่าตายขึ้นมาไอ้พวกนี้บอกรวมหัวกันเฮ้ยกูไปขายแล้วไอ้ที่มึงได้ไป3แปลง3คนเนี่ยก็ช่างมันกูขอขายในราคาใหม่อ่ะคุณเข้าใจที่ผมพูดหรือยังดังนั้นเอามาคุณดูแล้วกันนะมันบ้าจัดขนาดว่า12คนโฉนดเดียวมันซื้อกันคนละราคาไอ้ดิมซื้อ3ล้าน88ไอ้ดิมซื้อ3ล้าน948เพราะผมเอาจำนวนที่ไปแจ้งที่กรมที่ดินเอามาหารต่อตารางวาในจำนวนทั้งหมด3997มึงขาย 1,570 มึงก็ต้องหารจำนวนตารางวาอ่ะไอ้คนนี้ได้เท่าไหร่อ่ะมี39วา .9 มึงขาย3ล้าน9ไอ้นี่35มึงสาย3998ไอ้19วาขาย398ไอ้19วาคนนี้เท่ากันเลยนะมึงขาย4ล้านเอ้าบ้ากันไปใหญ่แล้วไอ้19นี้เอามึงขาย3ล้าน9 35,000เอ้าไอ้ที่เหลือ3วาสาย3ล้าน987ไอ้19วาคนนี้กูขาย4ล้านเลยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าในโฉนดแปลงเดียวในโฉนดแปลงเดียวในโฉนดแปลงเดียวนะ12คนมีการขายคนละราคาช่วยตอบผมหน่อยเถอะครับว่าแสนสิริทำไมเก่งอย่างนั้นทำไมเก่งอย่างนั้นถึงขายซื้อขายที่ดินได้ในคนละราคาคุณตอบไม่ได้หรอกครับมัดจำคุณก็มัดจำคนละราคาสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้านายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศชาติพังครับพังจากการอภิปรายผมไม่กลัวด้วยว่าคุณจะฟ้องเพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์อยู่ที่กรมที่ดินอยู่ที่ใบเสร็จผมมีหมดทั้งวาระการประชุมใบเสร็จกรมที่ดินและคำวินิจฉัยของสัมภากรเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือของคุณในฐานะผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยคุณเนี่ยนะถ้าผู้ขายเขาขายคนเดียวเขาขายวิธีนี้ถูกคนซื้อไม่ไปตบมือด้วยนิติกรรมไม่เกิดครับถ้าเป็นผมผมบอกเฮ้ยผมไม่เอาด้วยนะคุณแบ่ง12คน12วันอย่างเงี้ยจะเรียกภาษีเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวผมซวยไปด้วยผมให้คุณโอน12วันใน1วัน12คนใน1วันจบนะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาสามารถทำได้ครับและการที่คุณเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่และคุณพายเรือให้โจรนั่งดังนั้นข้อมูลตัวนี้ผมจะนำไปยื่นก.ล.ต.ผมจะนำไปยื่นสัมภากรผมจะนำไปยื่นประธานรัฐสภาหลังจากนี้โดยการเดินทางไปที่สภาเก็บนี่ไปเลยและใช้ในการโหวตว่าคุณอยากจะโหวตเศรษฐาเชิญครับเชิญครับส่วนคนที่กันแนะกันแหนนะศัตรูเก่าผมบอกเอ้ยชูวิทย์มันไปขายแสนสิริแล้วเนี่ยก็คงขายไม่ได้ขอโทษนะครับช่วยเอาเอกสารมาหน่อยสาว
เอ้าเอกสารเอ้าเอกสารไหนไม่ใช่เอกสารที่ขาย RL โอ้ไม่เกี่ยวกับที่ดินผมเลยครับที่มาการะกันแหนไอ้คนกินเยี่ยวที่ดินผมขายไป3ปีที่แล้วแล้วครับขายให้กับบริษัทไลมอนแลนด์แล้วครับการที่จะมาบอกว่าผมไปขายสายสิริขายไม่ได้ก็เลยโกรธไม่ใช่ครับที่ดินผมขายไปแล้วครับสัญญาอยู่นี่ครับบริษัทชื่อบริษัทไลมอนแลนด์มหาชนครับขายไปแล้วครับขายไปเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยครับฮัลโหลฮัลโหลใกล้ๆหน่อยไม่ใช่ไอ้สาวใบเมื่อกี้เนี่ยคุณช่วยมาใกล้ๆผมหน่อยนี่คือเอกสารการรับเงินครับเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับที่คุณบอกว่าผมจะขายที่ดินข้างหลังให้แสนสิริพอขายไม่ได้ก็เลยผมจะขายได้ยังไงล่ะครับก็ผมขายไปแล้วผมรับเงินเข้ามาแล้วแล้วผมจะไปขายมันอีกได้ยังไงนายเศรษฐาเป็นคนตัวสูงจะมองข้ามคนอื่นๆในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีใครชอบนายเศรษฐาเพราะนายเศรษฐามาตั๋วปูไม่ใช่ตั๋วช้างตั๋วปูยิ่งรักนายเศรษฐามีอีโก้สูงนายเศรษฐาปากไวใจร้อนผมรู้พฤติกรรมหมดเวลาที่ผมจะแฉใครแต่พฤติการที่ผมรับไม่ได้คือพฤติการเล่นแร่แปรธาตุนี่คือบทสรุปของนายทุนนี่ไงนี่ไงคุณเห็นฝีมือหรือยังนี่ทำไมใช่ผมเนี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันและผมอยากตั้งคำถามไปที่1สว.สมาชิกวุฒิสภาว่าท่านจะโหวตให้นายเศรษฐาถ้านายเศรษฐาเป็นคนพายเรือให้โจนั่งช่วยเหลือร่วมมือกันกระทำความผิดหลบเลี่ยงภาษี521ล้านในขณะที่นายพิธาที่บอกว่าถือหุ้นไอทีวีก็คุณยังไม่โหวตให้เขาเลยอารัฐว่าผมบอกว่าเฮ้ยชูวิทย์เตะหมูเข้าปากหมาหรือเปล่าเอาแล้วมีอุ้งยิงไปไหนอ่ะชัยเกษมไปไหนอ่ะเอาคุณก็เสนออุ้งยิงสิเสนอชัยเกษมก็ได้นี่ทำไมคุณต้องเสนอเศรษฐาอ่ะถูกไม่ถูกคุณก็เสนอคนอื่นได้อีกอ่ะไม่มีปัญหานี่ผมไม่ได้มีอะไรคุณงิ้งก็ไม่มีอะไรนี่ผมยังไม่มีเอกสารอะไรที่แฉคุณงิ้งกับอาจารย์ชัยเกษมเลยดังนั้นคนที่สองที่ผมจะต้องถามว่าพฤติการแบบนี้เอานิติกรรมอำพรางขึ้นมาพฤติการแบบนี้ของนายเศรษฐาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมเคยบอกแล้วว่าสปอตไลท์ทางการเมืองมันแรงแม้กระทั่งทักษิณโอนอย่างถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์ไม่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมันยังผิดเลยแล้วถ้าคุณทำผิดอย่างเนี้ยแล้วถ้าคุณสว.โหวตให้ประเทศไทยเนี่ยคุณจะได้นายกรัฐมนตรีในการช่วยนายทุนเลี่ยงภาษี 1,570 ล้านเป็นที่ดินแปลงแพงที่สุดในประเทศไทยเคยมีและผมรู้ด้วยว่าราคาแท้จริงซื้อมาเท่าไหร่แต่ขอเป็นตอนถัดไปและผมถามว่าอีกคนหนึ่งที่ผมต้องถามก็คือพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลพลพรรคทั้งหมด151คนไหนคุณว่าคุณจะทำให้นายทุนเนี่ยลดขนาดนายทุนอย่างนี้คุณเพิ่มขนาดหรือเปล่าเพิ่มขนาดยังไงก็วันเดียวแม่งได้ทั้ง521ประหยัดให้เขาแล้วมึงได้เท่าไหร่มึงก็ได้ส่วนไหนตรงนี้แล้วมึงได้ส่วนไหนมึงก็ได้ส่วนบวมไงส่วนบวมอะไรก็ราคาที่จริงๆในปี62มันไม่มี4ล้านมันไม่มีราคาที่4ล้านในปี62มึงซื้อที่ดินแปลงนี้มาเท่าไหร่ลบกันส่วนต่างฟังดีๆก่อนจะจบเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่าแปลงนี้2ล้าน3สมมุติว่าผมปั้นราคาปั่นที่ดินไป4ล้านผมมีส่วนต่างอยู่ที่ 1.7 ล้านในส่วนต่าง 1.7 ล้านเนี่ยเฮ้ยมึงตั้งราคาอะไร4ล้าน4ล้านนี่กรุงศรีรับไปบมจรับไปมึงซื้อ4ล้านส่วนที่เหลือ
แบ่งกันนะมาแบ่งกันนะคุณคิดดูละกันว่าไอ้ส่วนนี้เท่าไหร่และส่วนนี้เมื่อปี62มันไม่มีราคานี้แล้วถ้าเกิดมึงเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วไปซื้อราคานี้ผมถามหน่อยเถอะเมื่อไม่มีใครขายคุณปั้นราคาขึ้นมาดังนั้นผลต่างคือตรงนี้ตรงนี้เข้ากระเป๋าใครและตรงนี้ใช่การโกงไหมโกงผู้ถือหุ้นไหมเพราะผู้ถือหุ้นก็คือเจ๊งไงมึงรับต้นทุนสูงไปส่วนกูตัดทอนไปแล้วอย่าบอกนะว่าคุณงงไม่เข้าใจอ่ะชัดง่ายง่ายแค่นี้พอง่ายๆแค่นี้พอหลักฐานผมมานำซัพพอร์ตให้คุณในตอนถัดไปแล้วอย่างง่ายๆไหมถ้าคูณด้วย400ว่าโอ้ยเยอะไม่เท่าไหร่วะเนี่ยแล้วเสร็จตัวนี้จะรับเป็นยังไงอ่ะเพราะว่ากูต้องไปจ่ายอยู่2ตอนคือตอนที่ทำสัญญากับตอนที่ไปโอนที่กรมที่ดินตอนโอนที่ดินเนี่ยกูเป็นแคชเชียร์เช็คนะแต่เป็นแคชเชียร์เช็คเนี่ยมันยังมี2แบบอีกที่เขาเรียกว่า AC Pay Only กับ Angle นี่ลึกขึ้นไปนะแต่ว่าคุณฟังไว้เฉยๆเช็ค AC Pay Only ผมจ่ายให้นางปลาดก็แสดงว่านางปลาดเท่านั้นนางโป้นางเอ่ยนางพับไม่มีทางรับได้แต่ถ้าผมจ่ายเป็นแองโกล่ะเฮ้ยเซ็นสลักหลังให้บุคคลที่3รับได้เห็นยังแล้วที่สัญญาเนี่ยล่ะตอนทำสัญญาเนี่ยก็บวมไงบวมยังไงนั่นไงคุณเห็นเศษหรือเปล่าเอาตารางขึ้นมาก็คุณเห็นเศษยังไม่ใช่คุณเห็นเศษหรือยังเห็นเงินสดไหม220 79แม่งมีเศษ5บาทด้วยนะแม่งเหนียวนะเห็นเศษยังตัวสัญญานี่คือตัวบวมตัวบวมก็คือตัวเงินทอนวันนี้ผมพูดคุณเท่านี้พอประเด็นผมคิดว่าคุณคงจับได้แล้วผู้ที่มีความรู้เบสิกพื้นฐานผมมีลึกซึ้งกว่านั้นผมปิดตัวทั้งหมดการที่เขาแถลงข่าวว่าอะไรนะเมื่อเช้าเนี้ยบอกอย่างงุ่นบอกอย่างนี้นะซึ่งเป็นความโง่เป็นความโง่อย่างมหันต์นะบอกเอ้ยคนขายเขาขายผมไม่ได้รับรู้ด้วยนะแล้วก็ยังมีอะไรไอ้อ้ําพูดได้เลยกูขี้เกียจไปเปิดฟังดูมึงมีอะไรที่เขาพูดอ่ะฮะหรือผู้ซื้อขายก็ได้ในกรณีนี้ผมบอกคุณได้เลยนะสมมุติว่าผมเป็นผู้ซื้อแล้วคุณทำวิธีนี้ผู้ขายก็จะบอกให้ฉันรับเน็ตนะฉันรับเน็ตนะผู้ขายก็บอกว่าจะรับเน็ตผู้ซื้อก็ต้องไปคิดวิธีถูกไหมนางประภัยอายุจะ80แล้วบริษัทแสนสิริมึงมีฝ่ายกฎหมายมึงมีวิธีจะหลบเลี่ยงภาษีเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ขายบอกว่าฉันรับเน็ตสมมติว่ารับเน็ต920ล้านอย่างนั้นขาย 1,570 ไอ้ที่เหลือ600ล้านเนี่ยกูจะทำยังไงคนซื้อก็ต้องไปวางแผนใช่ไหมโอ้กูจะต้องไม่เสียภาษีกูใช้วิธีนี้ดีกว่า12วันโอ12คนโอน12วันวันละคนกูก็ไม่ต้องภาษีไงเพราะถ้าภาษีนี่กูไปจ่ายกูกลายเป็นคนจ่ายถูกต้องอยู่แล้วคือพฤติการมันเป็นแบบนั้นพฤติการเป็นอย่างนั้นแต่เฉพาะบริษัทตลาดหลักทรัพย์คุณกล้าสัญญามาโชว์ไหมล่ะอ่ะเพราะคุณบริษัทตลาดหลักทรัพย์คุณกล้าทำสัญญาซื้อขายกันยังไงอ่ะคุณเอามาโชว์ดิคุณยังไม่กล้าเลยแม้กระทั่งเงินสดคุณยังเขียนเลยว่าชำระเป็นเงินสดไอ้ห่ามึงชำระอะไรว่า220ล้านเป็นเงินสดแซมโซไนท์อีกใบที่หิ้วไปเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเราอนุมานได้ทันทีว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ซื้อไอ้ผู้ขายขาย2ล้าน3รวมแล้วทั้งหมด399วาเป็นเงินทั้งสิ้น920
ผู้ขายขอที่จะรับเน็ตไม่จ่ายอะไรเลยรับเน็ตการรับเน็ตก็หมายความว่าภาระในภาษีเนี่ยเป็นของผู้ซื้อผู้ซื้อมีความรู้ความสามารถก็มาใช้วิธีนี้เพื่อเสียภาษีให้น้อยที่สุดจ่ายเฉพาะภาษีที่กรมที่ดิน 59.2 ล้านแล้วจบไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้ผมก็พูดแล้วไงก็เพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยมาเกิดจากเพื่อไทยการที่เพื่อไทยตบัดสัตว์อ้างเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่พรรคอื่นและนำนายเศรษฐาเชิดขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดผมจำเป็นต้องมาพูดการพูดของผมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกับนายเศรษฐาอย่างที่แอบอ้างที่อ้างว่าผมที่ดินจะไปขายแล้วขายไม่ได้ผมบอกผมขายไปแล้วผมมีเอกสารผมรับเงินไปแล้วด้วยคุณขายที่ดินไปแล้วแล้วคุณยังไปขายคนอื่นได้อีกเหรอแล้วผมขายไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมไม่ได้เพิ่งขายนะแล้วบริษัทนี้ก็มีตัวตนนะไลมอนแลนด์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นคุณจะมาโทษผมอย่างนี้ไม่ถูกคุณหาเรื่องผมการที่ผมมาพูดก็เพราะว่านายกต้องเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความซื่อสัตย์หากคุณมีนายกแบบนี้แล้วผมรู้พฤติการแบบนี้คุณให้ผมเก็บไว้หรือเปล่าล่ะดังนั้นการแฉครั้งนี้ก็เป็นการแฉเพื่อชาติการแฉเพื่อชาติและจะมาบอกผมเตะหมูเข้าปากหมาไม่ได้เพราะคุณยังมีอุ้งยิ้งอยู่เนี่ยแคนดิเดตอันดับ2คุณยังมีอาจารย์ชัยเกษมแคนดิเดตอันดับ3เอ้าคุณพูดชื่อเสนอเข้าไปสิเสนอไปเลยผมก็จะไม่พูดแล้วไงแต่ตราบใดที่คุณเอานายเศรษฐาเอพิโซด2ก็จะมาโดยทันทีเอพิโซด3จะมาทันทีซีรีส์นี้จะไม่ใช่ที่ผมแถลงข่าววันนี้แล้วจบผมก็จะเอาไปยื่นกับพรรคก้าวไกลเฮ้ยพรรคก้าวไกลไหนว่าออร์แกนิกอย่างนี้มันโอนได้หรือเปล่าอย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนี้ชัดเจนไหมทำไม12คนคุณโอน12วันติดต่อกันทุกวันนิติกรรมปกติก็ทำแบบนี้หรือเปล่าคุณไปซื้อที่คุณยอมให้คนขายมาทยอยโอนให้คุณ12วันแล้วคุณก็จ่ายเงินไปจ่ายเงินไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้วันพรุ่งนี้เขาจะขายไม่ขายอะไรฮะอย่าให้เข้ามาอย่าให้เขาเข้ามารอก่อนพูดต่อในบัญชีแคนดิเดตนายกตามรายชื่อที่เหลืออยู่สามารถโหวตได้ค่ะท้ายที่สุดแล้วยังมีคนที่มีความเชื่อใจที่จะอาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมก็เป็นคนกลางคนความรู้เรื่องกฎหมายอายุขนาดนี้แล้วคงไม่ได้หวังเงินทองแต่คุณอุ้งอิงจะมีคนติดออฟอินเทอร์เรสอะไรเอ้าคุณอุ้งอิงเป็นลูกไม่ใช่เหรอคุณอุ้งอิงเป็นลูกคุณทักษิณถ้าคุณอุ้งอิงเป็นนายกก็ต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้นายทักษิณกลับโอเคคุณชัยเกษมกระทำก็จริงแต่ชัยเกษมนั้นยังมีความเป็นนักกฎหมายเดิมเนี่ยคุณหญิงพจมานกับนายทักษิณเลือกนายชัยเกษมเลือกนายชัยเกษมแต่นายเศรษฐาเนี่ยไปกราบกรานโดยการกำชับของยิ่งลักษณ์เขาก็ขัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะตกระกำลำบากมาด้วยกันก็กลายเป็นว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปกราบตีนไปกราบเท้าว่าจะทำให้ทุกอย่างสัญญาเนี่ยนะจะกำหนดผู้ขายเป็นผู้จ่ายภาษีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนะแต่แสนสิริเนี่ยอุตส่าห์ทำรายงานการประชุมแบ่งออกเป็น12ฉบับ12คนภายใน1วันโดยโฉนดแปลงเดียวไอ้พฤติการอย่างนี้คุณไม่ช่วยเขาก็ไม่รู้จะว่าไงละนะโอนที่ดินให้กับผู้ขายแยกกันคนละวันติดต่อกันทุกวันถามว่าบริษัทมหาชนกล้าโอนอย่างนี้เหรอคุณยังไม่กล้าโอนเลยผมก็ไม่กล้าเพราะไอ้เหี้ยพวกนี้เกิดมึงไม่ขายกูขึ้นมามะรืนนี้มีคนตายขึ้นมาแล้วกูจะโอนได้ยังไงจบเพราะมึงโฉนดแปลงเดียวและการแยกโอนเนี่ยการแยกโอนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นการประชุมกรรมการแล้วแยกโอนได้ก็แสดงว่าเศษสิริไอ้แสนสิริมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเป็นการร่วมมือกันอย่างชัดเจนแล้วทำไมไม่โอนวันเดียวล่ะมันจะได้ลดความเสี่ยงถูกไหมก็คนขายมันต้องจ่ายอีก521ไง
หรือจริงๆพึ่งตีนายแล้วแสนสิริเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถึงคิดวิธีการแบบนี้เพราะคนขายเนี่ยป้าภัยเนี่ยซึ่งมีหุ้นเยอะสุดวันนี้อายุ80แล้วผมว่าคนอายุ80คงคิดแบบนี้ไม่ได้ที่บอกว่านายเศรษฐาเกี่ยวข้องเฉพาะตอนอนุมัติซื้อที่ดินโดยพิจารณาราคาที่ดินไม่เกี่ยวกับนิติกรรมการซื้อที่ดินเนี่ยปี62ผมถามหน่อยนายเศรษฐานายเศรษฐาต้องรู้อยู่แล้วเมื่อปี62ราคาที่ถนนสารสินมันมีด้วยหรือว่าราคาตารางวาละ4ล้านนายเศรษฐาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแสนสิริจะไม่รู้เชียวเหรอว่าราคาเนี้ยมันไม่มีตราบจนปัจจุบันปี66มันยังไม่มีใครขายตารางวาละ4ล้านเลยเศรษฐาเป็นคนเซ็นรับรองสำเนารายงานการประชุมแล้วทำไมไม่ทักท้วงเฮ้ยมึงให้กูเซ็นอะไรเนี่ย12ฉบับ12วันเฮ้ยไม่เอาไม่เซ็นมีไหมนายเศรษฐาเซ็นป้อง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 ไม่มีวันไหนไม่มีฉบับไหนเลยในวันเดียว12ฉบับที่ไม่เซ็นถ้าผู้ขายแจ้งมาว่าขอแยกโอนตามส่วนของแต่ละคนแสนสิริดูแล้วชอบด้วยกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่ทำให้แสนสิริเสียหายก็ทำได้แต่นี่รู้อยู่แล้วว่าแยก12คน12วันเนี่ยมันทำให้ประหยัดเงินไป521ล้านไม่ต้องนำเข้ารัฐแม้แต่บาทเดียวและจะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนรับรู้อันนี้ไม่ถูกแล้วล่ะครับการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในฐานะห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือวิธีการแบบนี้สัมภาระเขาเรียกว่าคณะบุคคลเพราะวันเดียว12คนถ้าคุณมา12คนสัมภาระเขาตีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเมื่อไม่จดทะเบียนก็ต้องไปขอเลขผู้เสียภาษีต่างหากจากสรรพากรและไปจ่ายพ.ม.ร. 90ในวันที่31มีนาของปีถัดไปคุณไม่ได้ทำบริษัทม.ม.จ.แสนสิริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีทีมกฎหมายเชี่ยวชาญด้านภาษีอสังหาริมทรัพย์ย่อมรู้ดีแต่แสนสิริยังร่วมมือกับผู้ขายแยกโอนเป็นรายคนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแสนสิริบอกวิธีนี้บริษัทนี้ไม่ได้เสียหายแต่ความเป็นจริงแยกโอน12วันโอ้โหมันทั้งเสี่ยงมันทั้งเสียหายจะมาบอกว่าแยกโอนทีละวันนี่ไม่เสียหายแล้วคุณทำให้ทำไมคุณว่างงานมากใช่ไหมแล้วคุณไปโอนทุกวันทุกวันติดต่อกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์คุณไปโอนทุกวันแล้วคุณบอกว่าไม่เสี่ยงแล้วคุณบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายรัฐคือผู้เสียหายครับที่บอกว่าชำระเงินทั้งหมดด้วยเช็คและเคเช็คใช้เงินสดเพียง 301,000 นี่ไหน 301,000 ผมยังไม่เห็นเงิน 301,000 เลยผมเห็นแต่เงินสด200กว่าล้านเฮ้ยขึ้นที่กรมที่ดินดิไปสัญญาซื้อขายหาดูซิสัญญาซื้อขายกรมที่ดินเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจ่ายเงินสดเท่าไหร่มัดจำก็ได้แล้วไม่เท่ากันคุณมีไหมล่ะคุณไปตกลงกับโฉนดแปลง72คนแล้วคุณจ่ายมัดจำแต่ละคนไม่เท่ากันไอ้คนนี้ทำไมมันน้อยมันจ่ายน้อยวะไอ้คนนี้ทำไมจ่ายมากมันไม่มีใครยอมหรอกครับโดยวิธีปกติแล้วก็บอกว่าจะโยนไปให้ลูกน้องอันไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นี่หนังสือเนี่ยโอเคถือไว้ก่อนอ่ะคุณเห็นไหมอันนี้คือสัญญาจำนองกับธนาคารกสิกรแสนสิริจำนองกับกสิกรอ้าวแล้วมึงจำนองทำไมมึงไม่จำนองวันที่โอนวะก็เพราะว่ามึงใช้วิธีประหลาดอย่างนี้แบงก์กสิกรเขาไม่เอาด้วยแบงก์กสิกรไม่เอาด้วยจึงไปจำนองหลังจากมีการซื้อขายแล้วคุณเข้าใจฮะอ่ะอันไหนอ่ะปล่อยหนังสือสัญญาขายเฉพาะส่วนไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมึงยังอยู่ในระหว่างเช่าอีกด้วยนะแต่ว่าไอ้มันอย่าไปเข้าใจเดี๋ยวคุณจะงงนางบริษัทแสนสิริทั้งสองฝ่ายผู้ขายได้ที่ดินแบ่งตามส่วนไม่ค้างชำระภาษีผู้ขายได้รับแคชเชียร์เช็คไทยพาณิชย์เลขที่ลงวันที่จำนวน39ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นเงินสด
เอาใบใหญ่มาดิและวันนี้ผมขอจบแถลงข่าวเท่านี้พวกคุณคงจะรับทราบแล้วผมจะนำข้อมูลตัวนี้พร้อมกับเอกสารทั้งหมดนะครับไปให้ประธานรัฐสภาเพื่อใช้ในการโหวตวันศุกร์กับนายเศรษฐาเพื่อที่ได้จะอภิปรายว่าคุณสมบัติของนายกว่าที่นายกรัฐมนตรีเลื่อนไปเป็นที่16นะครับอ้าวเลื่อนไป16แล้วกลัวเลยนะเนี่ยคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนฮะผมที่ทองนั่นๆผมรู้แล้วไม่เป็นไรเอามาให้ดูเอามาให้ดูคุณมาทีหลังใช่ไหมมาตั้งแต่ตอนผมขายไปแล้วก็จะบอกคำที่ว่าที่ขายไปเนี่ยมีการวางประจำกันแล้วใช่ไหมครับโอ้โห3ปีที่แล้วหนังสือสัญญาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตเรื่องก่อสร้างครับไม่มีครับผมต่อโดยตลอดไม่มีผิดครับต่อได้ครับคุณฟังดีๆนะครับ3ปีเนี่ยก็จะมีการยื่นแก้ไขแบบเมื่อยื่นแก้ไขแบบผมเปลี่ยนหน้าต่างผมแก้ไขแบบในหน้าต่างผมก็ต่อได้แล้วตอนนี้ที่ดินตรงนั้นสร้างไปกี่เสริมต่อเข็มตั้งแต่ปีกี่ปีแล้วครับอุ้ยต่อเข็มไปนานแล้วแล้วอยู่ที่คนซื้อไงว่าอะไรมอนแลนด์มันผมขายไปแล้วผมต้องไปรู้ด้วยหรือว่ามึงจะมาทำเมื่อไหร่แล้ววางประจำเดียวใช่ไหมครับแล้วถ้าวางประจำแบบเดียวมันต่างกันยังไงไม่ตอนนี้ผมคุณรู้ไหมเพราะวางเท่าไหร่300-400 ล้านใช่ไหมใช่วาง400 ล้านแล้วคุณรู้ว่าผมขายไปเท่าไหร่2,000 ล้านแล้วเขาต้องจ่ายเท่าไหร่1,000แล้วเขาติดอะไรผมไม่ได้ไม่ผมพูดให้คุณฟังไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาติดอะไรข้ออ้างโควิดแล้วเสร็จแล้วเขาทำไงผมก็ไม่ยอมนิ่งเฉยเฮ้ยมึงจ่ายกับพี่กับกูด้วยนะทุกเดือนก็จ่ายก็แสดงว่าสัญญาทำไมครับสัญญายังผูกพันอยู่สมมุติว่าผมมีสัญญาผูกพันอยู่นี้ผมไปหาไอ้คนที่เฮ้ยช่วยซื้อหน่อยไหมผมถามว่าคุณกล้าซื้อไหมไม่กล้าหลักการปกติครับผมไม่ได้โกรธอะไรผมสไตล์ผมพูดอย่างนี้คุณต้องเข้าใจไอ้ข้อที่จริงมีการซื้อขายกับแสนสิริจริงครับตอนกลางปีนั้นไม่มีครับแสนสิริส่งคนมาติดต่อผมว่าสนใจผมบอกว่าเฮ้ยผมขายไม่ได้เพราะผมมีสัญญากับไลมอนแลนด์ยังไม่จบสิ้นสัญญายังไม่จบครับสาวสัญญายังไม่จบครับสัญญายังไม่สิ้นสุดครับผมมีภาระผูกพันฮะไม่มีปัญหาครับแต่คุณไปคุยดูกับลูกน้องผมแล้วกันจะไม่เสียเวลาโอ้ผิดแน่นอนครับผิดอันแรกอ่ะเอากฎหมายมาตามันเดี๋ยวสาวเป็นความลับที่เขามีเขียนอยู่นะไลมอนแลนด์เขาเขียนอยู่ว่าไลมอนแลนด์เขาเขียนว่าข้อมูลต้องไม่เป็นที่เปิดเผยแต่สัญญายังไม่หมดนะครับมาตาเนี่ยตรงอันนี้ครับไม่หลดตีไม่หลดตีดึงตีไม่ทันเลยตีใจลอยมาตา83กรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆมาตรา37ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษประมวลรัษฎากรก็หมายความว่าคุณช่วยกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีการปรับผมบอกก่อนเลยนะ 1.8% ต่อเดือนหรือ 18% ต่อปีขายตั้งแต่ปี62ปีนี้ปี66ปรับไป 4-5 ปีหมดครับเงินหมดแล้วครับและยังมีโทษ3เดือนถึง7ปีอันนี้ต่อกรรมนะครับก็นั่นหมายความว่าคุณโอน12วันก็คือ12กรรมความผิดคุณชัดเจนมากเจตนาแจ้งความเท็จให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำเป็นเท็จนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรโดยความเท็จ
อุบายหรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงผมถามคุณว่าคุณโอน12วันติดต่อกันโดยคุณไม่มีสาเหตุคุณทำไปทำไมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมเอาแค่นี้กันก่อนมีการเสนอผมไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อเอาเครดิตหรืออย่างเนี้ยหรืออย่างเนี้ยมาถามผมซื้อขายไปได้ไงผมบอกแล้วไงคุณกล้าไปขายคนอื่นอีกไหมล่ะในเมื่อมีคนที่เขาซื้อคุณไปแล้วจ่ายเงินแล้วคุณกล้าขายคนอื่นเหรอโดนฟ้องตายห่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่โกรธผมกำลังจะพูดให้คุณฟังว่ามีกระบวนการทุกอย่างแม้กระทั่งตามผมส่งคนมาตามผมกระเป๋ากูอยู่ไหมนี่จะปืนมาโชว์ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างแต่งานนี้ผมบอกแล้วผมแฉเพื่อชาติผมอยู่ไม่นานหรอกครับเมื่อเช้าผมไปฉีดผมบอกคุณก็ได้ผมไม่กลัวผมไปฉีดคีโมมาระยะเวลาผมอีกไม่เยอะหรอกผมไม่จำเป็นต้องปิดบังผมพูดไปหรือผมตายไปอีกวันมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมทำคุณเอาตรงนี้เป็นประเด็นดีกว่าคุณอย่าไปสนใจผมเลยทุกคนไปหมดแล้วครับวันนี้พวกเราเห็นหน้ากันผมอยู่ในคุกผมเก็บมา80ศพเห็นทุกขเวทนามาทุกอย่างวันนี้คุณเอาสาระตรงนี้คุณว่าตรงนี้ไม่จริงอ่ะคุณเถียงกับผมตรงนี้คุณอย่ามาป้ายสีผมให้คุณดูตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่จริงตรงไหนนี่คือหัวใจนี่คือผลดังนั้นเมื่อมีเหตุมันมีผลผมก็ต้องไปหารัฐสภาผมก็ต้องไปหาสว.ผมต้องไปหาพรรคก้าวไกลเอาแล้วแต่คุณพรรคก้าวไกลจะไปห่วงว่าจะเดี๋ยวอนาคตจะร่วมกันผิดใจกันอันนั้นไม่เป็นไรนั่นเรื่องการเมืองแต่ณวันนี้ข้อมูลผมเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นที่ประจักษ์ไหมเป็นที่ประจักษ์ไหมคุณตอบผมได้เลยคุณตอบผมได้เลยว่ามันเป็นที่ประจักษ์ไหมคุณชัดไหมหรือว่าคุณติดใจตรงไหนผมจะได้อธิบายให้คุณฟังไงว่าถ้าข้อมูลผมไม่ชัดข้อมูลผมไม่เป็นที่ประจักษ์ผมทำการบ้านมาไม่ดีเขาจะแจ้งตอบโต้ผมได้จุดไหนครับตรงไหนครับตรงไหนที่มันผมชี้แจงไม่ได้ตรงไหนที่จะบอกว่านายกที่จะเป็นนายกของเราเนี่ยนะมีความซื่อสัตย์มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าเรื่องที่ผมจะเป็นอะไรไปสำคัญกว่าทุกเรื่องก็ในเมื่อเข้ามาแบบนั้นผมก็มาแบบนี้ผมก็บอกแล้วว่าทันทีที่ผมรู้ว่าชื่อใครจะเสนอผมก็มีสิทธิ์ที่จะพูดผมไม่ได้โกรธเพราะอะไรเพราะคนที่ถามเขาก็มีสิทธิ์จะถามเพราะคุณเป็นสื่อถูกไหมแต่ประเด็นอยู่ที่ผมได้ชี้แจงให้คุณชัดเจนไหมหรือว่าประเด็นที่ผมชี้แจงเนี่ยรับลดรับลวงพรางผมเรียนให้ทราบก่อนจะจบนายกประเทศไทยจะเป็นนายกที่ซ่อนเร้นอำพรางเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้ครับนายกรัฐมนตรีตามมาตรา160รัฐธรรมนูญของไทยระบุไว้ว่านายกต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่สุดเป็นที่ประจักษ์และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้นี่เข้าหรือเปล่าล่ะวันที่เท่าไหร่นะเขาจะอภิปราย16ฮะอาจารย์นอนเลื่อนไป16ครับ16ใช่ไหมทักษิณก็เลื่อนคุณเชื่อผมเถอะเพราะว่ามันแพ็กกันอย่างที่เลื่อนกันไม่ออกแต่วันนี้ก็จะไม่ไปเลยก็ไปวันที่16ก็จะไม่ไปยื่นวันนี้ใช่ไหมยังมีเวลาใช่ยังมีเวลาก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปเพราะนักข่าวบอกว่าจะไม่ทันเอานี่ไงเอานี่ไงผมพูดไปแล้วคุณก็ไม่ฟังนี่ไงปั่นไงนี่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมล่ะ
12คน12วันมันนะปั่นมึงจะปั่นอะไรได้ถ้าไม่ใช่ปั่นที่กับปั่นหุ้นบวมมึงจะบวมยังไงอ่ะมึงจะขาบวมเหรอหรือเงินบวม4ผงเบ้งล้างอะไรคือล้างไม่ใช่เกาะล้างแต่มันเป็นบริษัทล้างแพะชนแกะมึงทำยังไงแพะถึงมาชนกับแกะได้ฟอกมึงเอาไปฟอกที่ไหนตัดตอนตัดตอนยังไง9กู้กู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกสมมุติว่าคุณกำลังจะเจ๊งบริษัทกำไรน้อยมีคนให้เงินกู้คุณอีกเอามั้ยเอาเพราะกูเอากู้มากูก็มาจ่ายดอกของเก่าไงเห็นมั้ยบทสรุปท่าแท้ของนายทุนชัดเจนนะครับเอาละจบแล้วเว้นว่าคุณจะถามอะไรผมเชิญถามได้เลยนะครับสไตล์ผมเป็นอย่างนั้นนะคุณอย่าไปคุณอย่าไปคิดก็ผู้ซื้อผู้ขายเจ้าพนักงานที่ดินเพราะระดับนี้มันคงไม่ให้หน้าเคาน์เตอร์ทำ 1,500 กว่าล้านเนี่ยคงไม่ใช่ซื้อบ้านหลังละ3ล้าน5ล้านถูกไหมคือผมเนี่ยมีจริยะแฉไอ้คนที่โทรมาผมก็บอกว่ามีแต่ผมเปิดเผยไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่เป็นเด็กๆพูดได้หมดทุกเรื่องจริยะแฉของผมเพราะว่าผมเป็นนักแฉแห่งชาติวันนี้ผมแฉเพื่อชาติใครจะมาบอกว่าผมแฉเพื่อส่วนตัวผมก็เอาหลักฐานให้คุณดูไอ้คนติดต่อเนี่ยมีแน่แต่มันจะเป็นสาระสำคัญไหมมันไม่ต้องอวดมันไม่ต้องอวดเลยว่ามันมีแน่แต่ก็พูดไปคุณชูวิทย์ครับแน่นอนสิจะขอให้แฉได้ยังไงขอให้หยุดแฉแล้วมีกระทั่งว่าไว้รอเขาขึ้นก่อนแล้วรอเขาไปแฉดอกสองโอเคผมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะแต่ทางด้านของคุณภูมิธรรมได้มีการยืนยันชัดเจนว่าคุณทักษิณยังคงจะกลับมาตามกำหนดการเดิมก็ไม่เป็นไรจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ถ้าจัดรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้ามีการเลื่อนไป16ร้อยเอาร้อยทักษิณก็ต้องเลื่อนเหตุที่เลื่อนคุณต้องเข้าใจคำพูดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบางคนไม่เข้าใจว่าการแถลงจับขั้วเนี่ยที่ผมบอกว่ามาไม่มาไม่มามาก็หมายความว่าเวลาเขาแถลงสองพรรคลุงเนี่ยไม่มาการไม่มาก็คือพยายามที่จะให้คามดาวก็คือให้กระแสสงบถ้าบอกว่าสองลุงมาด้วยเราก็ตายห่าพอดีแต่ในการโหวตนายกเนี่ยเขาโหวตนายกเขาไม่ได้โหวตพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อโหวตนายกได้เมื่อไหร่หลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเข้าใจยังหลังจากนั้นแล้วเขาจะมาเพราะถ้าเขาไม่มาสวมันจะผ่านให้มึงยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไฟกระพริบใต้โต๊ะที่บอกไว้แล้วว่าเขามาแต่เขามาหลังจากที่โหวตนายกแล้วชัดเจนหรือเปล่าแผนนี้ถ้าไม่งั้นผมไปถามคุณทำสิบอกว่าไม่สองพักคุณไม่มางูเห่าก็ไม่มีนะอย่ารับนะงูเห่าก็อย่ารับนะสองพักนี้ห้ามรับนะรับประกันไม่มีกล้าพูดมาจะไปรับเลยจะพาไปดูเรื่องจำพิเศษห้อง11นะดีที่สุดโหแม่งไม่ต้องนั่งยองเมื่อยก้นได้นั่งด้วยตรงนี้พี่พัดลมตรงนี้ที่ตรงนี้เซ็งกันแพงนะเพราะนอนตรงนี้แล้วได้ออกเร็วทุกคนขออย่างกินกาแฟผมมีอาหารเลี้ยงอ่ะพอดีติดเที่ยงฮะเอาชิบหายยังไม่เปิดอีกเลยเฮียแถลงจนไปเลิกกันแล้วเนี่ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเปิดไม่เห็นเ
หน้าไอ้เศรษฐามันหน้ากูทำไมแม่กูบอกแล้วมันต้องเละอ่ะประติมากรรมลงไปดีๆนะกูบอกแล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาเชื่ออย่างอ่ะปล่อยไปตัดเลยบอกแล้วให้เงื่อนกันตัดนี้เลยนี่เออโอเคเดี๋ยวดีครับอันนี้จะดูง่ายๆต้นทุนของบริษัทนี้มีบันทึกไว้ว่าประมาณ7ล้านบาทเมื่อปี2526โฉนดเลขที่นี้เนื้อที่ตอนแรกเท่านี้แต่ได้มีการรังวัดใหม่เหลือ300ก็น้อยลงไปวานึงวากว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของคือบริษัทประภัยทรัพย์จดทะเบียนเลิกบริษัทซึ่งอันนี้ก็เป็นวางการวางแผนเหมือนกันว่าเลิกปี61เสร็จแล้วปี62ก็มาขายทันทีโดยแบ่งคืนตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นนางประภัยและเรียงลงมานะครับโดยนางประภัยขายเมื่อวันที่22โอนเมื่อวันที่2เดือน8นางบุญศรีโอน28 23เดือน8นางนี่26เดือน8 27เดือน8 28เดือน8 29เดือน8 30เดือน8เว้นเสาร์อาทิตย์มาโอนใหม่2 3 4 5 6ไม่เว้นแม้แต่ละวันในแต่ละวันมีการจ่ายเงินเพราะซื้อในราคา79หรือ620ย่อมมีมัดจำย่อมมีเป็นโอนที่กรมที่ดินแต่ละคนมัดจำไม่เท่ากันสักคนซื้อมาตารางวาไม่เท่ากันทุกคนเพราะอะไรครับเพราะนี่คือระบบการวางแผนเลี่ยงภาษีนั่นเองต่อมามีการขายที่ดินให้กับบริษัทบมจ.แสนสิริเมื่อเดือนสิงหาคม62ราคาประมาณ 1,570 แบ่งโอนแยกรายบุคคลทั้งที่เป็นโฉนดแปลงเดียวกันเพื่อเลี่ยงภาษีนิติกรรมอำพรางนี้ก็คือการจ่ายเฉพาะณวันโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีต้องมีเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอน12คนรวมกันแล้ว12วันเป็นเงิน 59.2 ล้านการแบ่งการโอน12วันวันละ1คนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเกณฑ์คณะบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 35% ทำให้รัฐสูญเสียรายได้521ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่รัฐสูญเสียโดยฝีมือของเจ้าพ่อนายทุนอสังหาริมทรัพย์นั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไปโอน12วันให้12คน1วันคุณต้องเสียนี่ด้วยเพราะอะไรคุณต้องไปเสียที่สรรพากรอีกตอนปลายปีแล้วเข้าใจนะแต่ถ้าคุณเอา12คน12วันคุณเสียเฉพาะตรงนี้59ล้านอันนั้นหมายความว่ามา12คนโอนวันเดียวคุณก็เสีย 59.2 ล้านบวกด้วย521โอเคชัดเจนครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับเอาพี่สนที่น่ารักนะผู้ชมนะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะกับการแถลงของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะที่โรงแรมเดอะเดวิดนะคะซึ่งวันนี้คุณชูวิทย์นะคะเป็นการจัดแถลงนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะขณะนี้ค่ะคุณชูวิทย์ก็กำลังถ่ายภาพนะคะคู่กับไวนิลนะคะที่เป็นแผ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะตั้งแต่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงในประเด็นต่างๆนะคะซึ่งไวนิลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นไวนิลที่อธิบายถึงแผนผังการซื้อขายที่ดินนะคะถนนสารสินค่ะระหว่างบริษัทของประภัยนะคะกับบมจ.แสนสิรินะคะซึ่งคุณชูวิทย์อธิบายนะคะว่ามีการซื้อขายนะคะด้วยนิติกรรมอำพรางนะคะที่ต้องสงสัยค่ะและก็อาจจะปล่อยลมแล้วเนี่ยลมแล้วไอ้ผักเบาๆลมแล้วสามารถนะคะขยายต่อทำให้คุณเศรษฐาทวีสินนะคะขาดคุณสมบัตินะคะนายกรัฐมนตรีได้ค่ะขอบคุ
ก้อยเนี่ยคุยผมได้อ้ามมาเก็บเอกสารผมทุกวันติดต่อกันเลยแล้วยังมีนะอันเนี้ยผมยังไม่ได้พูดตรงแต่ว่าผมก็มันเยอะแล้ววันหลังมาขยายผลตรงนี้ดูว่าคุณสังเกตเห็นอะไรไหมไม่เป็นไรวันนี้จบแล้วล่ะไม่ไปแล้วไงเขาเลื่อนเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกทีวันหลังดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่คุณชูวิทย์แถลงนะคะก็เป็นประเด็นนะคะการซื้อขายที่ดินถนนสารสินนะคะที่คุณชูวิทย์เนี่ยพบว่ามีการโอนขายที่ดินนะคะ12คน12วันค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการโอนนะคะ12คน1วันเพราะว่า12คน1วันเนี่ยคุณชูวิทย์อธิบายว่าจะเป็นลักษณะคณะบุคคลเนี่ยแล้วก็ถ้าเรียกว่าง่ายๆค่ะอธิบายง่ายๆก็คือถ้าโอนภายใน1วันทั้งหมดเนี่ยมูลค่าการเสียภาษีจะมีจำนวนสูงมากนะคะแต่ถ้าแบ่งโอน12วันติดกันค่ะก็คือจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็บวกอีก2วันนะคะเป็น12วันเนี่ยค่ะก็จะมีการจ่ายภาษีที่ดินเนี่ยประมาณ59ล้านเท่านั้นนะคะจากเดิมนะคะที่จะถ้าโอน1วันให้จบเนี่ยจะต้องมีการเสียภาษีนะคะประมาณ500กว่าล้านบาทค่ะคุณชูวิทย์นะคะมีการระบุว่าพฤติการเช่นนี้นะคะก็ถ้ามองง่ายๆค่ะก็ถือว่าทำให้รัฐเนี่ยขาดรายได้นะคะและก็เปรียบเทียบนะคะกับกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่มีการถือครองหุ้นนะคะในส่วนของ ITV นะคะ 42,000 หุ้นนะคะแต่ในส่วนนั้นไม่ได้ทำให้รัฐเสียหายใดๆค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนิติกรรมอำพรางของคุณเศรษฐาตามที่คุณชูวิทย์ระบุนะคะก็จะทำให้รัฐเนี่ยเสียหายมากกว่าค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของที่คุณชูวิทย์นะคะนำมาเปิดเผยแล้วก็มีการกล่าวอธิบายเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังการถ่ายทอดสดนะคะทั้งนี้นะคะคุณชูวิทย์ก็มีการอธิบายถึงค่ะว่าสำหรับพฤติการที่เกิดขึ้นนะคะหากนายกรัฐมนตรีเป็นคุณเศรษฐานะคะก็เกรงว่าประเทศไทยนะคะจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นนายทุนนะคะแล้วก็อาจจะเอื้อประโยชน์นะคะให้กับนายทุนอื่นๆนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเสียประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณชูวิทย์เองก็ยังมีการเปิดหลักฐานนะคะในการเชื่อมโยงนะคะระหว่างคุณเศรษฐากับบมจ.แสนสิรินะคะการรู้เห็นนะคะการรับทราบนะคะการซื้อขายที่ดินนะคะที่มีพฤติการนะคะการแบ่งโอน12วันลักษณะนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในบรรดา10 EP หรือ10ตอนที่คุณชูวิทย์เนี่ยจะมีการจัดแถลงครั้งต่อๆไปนะคะก็เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันค่ะและคุณชูวิทย์ก็ยังระบุนะคะว่าถ้าให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังจะเดินหน้านะคะเปิดโปงนะคะพฤติการต่างๆนะคะตาม10 EP นะคะที่ได้มีการชี้แจงไปเมื่อช่วงต้นนะคะแน่นอนค่ะว่าผู้สื่อข่าวเองก็สอบถามนะคะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาเปิดโปงนะคะเปิดข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยจุดประสงค์เองเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยคาดหวังถึงอะไรบ้างนะคุณชูวิทย์บอกว่าประเด็นนี้นะคะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะหากจะมีคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนะว่าที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เพราะว่าแสนสิริเนี่ยไม่ซื้อที่ดินจากคุณชูวิทย์หรือเปล่านะคะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าที่ดินในส่วนนั้นเนี่ยมีการขายให้กับบริษัทเอกชนไปแล้วนะคะเมื่อ3ปีก่อนค่ะแน่นอนว่าคุณชูวิทย์ยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นนี้ที่ทำให้ออกมาเปิดเผยแต่ขอออกมาเปิดข้อมูลนะคะในฐานะประชาชนค่ะที่ต้องการให้วงกว้างนะคะได้ทราบข้อมูลในส่วนที่คุณชูวิทย์มีค่ะแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปนะคะคุณชูวิทย์เองก็บอกว่าเป็นกรณีสืบโยงต่อเนื่องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นหุ้นนะคะปั่นที่ดินนะคะที่คุณชูวิทย์ระบุว่ามีข้อมูลชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการแถลงนะคะที่ต่อเนื่องกันมานะคะประมาณเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะคะซึ่งทางนี้นะคะคุณชูวิทย์เองก็
มีการแบ่งข้อมูลนะคะเป็นส่วนๆ นะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเฉพาะการซื้อขายที่ดินที่พบว่ามีพฤติการน่าสงสัยหรือที่คุณชูวิทย์ระบุว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุด นะคะจากที่โรงแรมเดอะเดวิดนะคะที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะมีการนักสื่อมวลชนมาแถลงเปิดเผยข้อมูลค่ะในส่วนของที่ต้องสงสัยนะคะว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยมีพฤติการน่าสงสัยหรือไม่ค่ะ